ลัดดาครีเอทีฟเสนอจะสดกับลัดดาสุดซิกมีหลายเรื่องน่าสนใจเป็นต้นน้องเมย์ขึ้นมือหนึ่งแบดมินตันโลกทั้งยังได้ไปแข่งโอลิมปิกที่บราซิลด้วยบ้านเราวันนี้มีโรงเรียนฝึกการขี่ม้าไหมอยู่แห่งหนตำบลใดปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกปรีชาจันทร์โอชาได้รับพระราชทานยศเป็นพลเรือเอกและพลอากาศเอกแล้วเชิดทรงศรีเสียชีวิตแล้วยังได้รับรางวัลชาติการ111ปีศรีบุรพารองประธานสนช.พีรศักดิ์พอจิตเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อหม้อไฟซอยอินทามระ42อวยพรวันเกิดศาสตราจารย์พิรมอธิการบดีจุฬาพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์พลอากาศเอกปรีพศสนแจ้งคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ภาพข่าวสังคมมีภาพข่าวของท่านผู้หญิงออมทรัพย์สุจริตกุลพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญพลเอกสำเภาชูศรีร่วมสนับสนุนโดยคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631Paradise Park ถนนศรีนครินทร์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและชัยเบเวอเรจจำกัดมหาชนวันนี้วันอาทิตย์ที่24เมษายน2559เป็นเทปที่372ของรายการสุดสัปดาห์กับลดาซุปซิปและเป็นเทปที่117ที่ออกอากาศแพร่ภาพทางสื่อชาแนลลดาขอเริ่มด้วยสกู๊ปน้องเมย์ขึ้นมือหนึ่งแบดโลกหญิงเดี่ยวไทยไร้เทียมทานเมย์รัชนกอินทนนท์คว้าแชมป์สิงคโปร์โอเพ่น2016เป็นการคว้าแชมป์ติดต่อกัน3รายการใน3สัปดาห์และได้ขึ้นเป็นมืออันดับหนึ่งของโลกในประเภทหญิงเดี่ยวซึ่งเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงคนแรกของประเทศไทยถือเป็นประวัติศาสตร์น่าสำคัญของโลกกีฬาแบดมินตันคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยยอมรับในความแข็งแกร่งของหญิงเดี่ยวไทยไร้เทียมทานหลังจากในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาเมย์ต้องกรำศึกหนักในรายการใหญ่อย่างอินเดียโอเพ่นและมาเลเซียโอเพ่นด้วยความสำเร็จสามารถได้แชมป์ทั้ง2รายการติดต่อกันสำหรับรอบชิงชนะเลิศสิงคโปร์โอเพ่น2016กับซันยูซึ่งไม่ได้ลงทำการแข่งขันในรอบ3สัปดาห์เพิ่งลงแข่งขันรายการนี้เป็นรายการแรกความสดและความพร้อมจึงมีมากกว่าเมื่อเทียบกับเมย์ที่ต้องเหนื่อยทั้งจากการเล่นและการเดินทางไปถึง3ประเทศภายใน3สัปดาห์ทำให้เมย์ต้องเล่นถึง3เกมนับเป็นการชิงชนะเลิศอย่างสมศักดิ์ศรีบิ๊กตู่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาชื่นชมน้องเมย์ขึ้นมือหนึ่งแบดมินตันโลกสร้างชื่อเสียงประวัติศาสตร์สู่ประเทศแนะทุกฝ่ายเชียร์ด้วยความรักอย่า กดดันขอให้รักษาความพร้อมของร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งเพื่อครองความเป็นมือหนึ่งของโลกไปนานๆเพื่อไปสร้างชื่อเสียงคว้าเหรียญโอลิมปิกรีโอ2016ที่บราซิลระหว่างวันที่5ถึง21สิงหาคม2559เพื่อเป็นของขวัญเป็นการมอบความสุขแก่ชาวไทยทั้งประเทศและนายกฝากขอบคุณผู้ฝึกสอนและครอบครัวของน้องเมย์ที่ถือเป็นกำลังใจสำคัญในการผลักดันน้องเมย์ให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้พร้อมแนะนำว่าขอให้เชียร์ด้วยความรักความเข้าใจอย่า กดดันหรือคาดหวังผลชนะเลิศทุกครั้งเพราะทุกคนย่อมมีทั้งช่วงเวลาที่พร้อมและเวลาที่เพลียซึ่งอาจยากเย็นต่อการสร้างผลงานยอดเยี่ยมตลอดเวลาเมื่อน้องเมย์เดินทางกลับถึงประเทศไทยณท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญช่อดอกไม้ประทานแสดงความยินดียังความปลื้มปิติแก่รัชนกอินทนนท์และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยรวมทั้งคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมที่เป็นผู้ขอประทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่รัชนกอินทนนท์ในครั้งนี้โดยหลังรายการ Singapore Open 2016สมาคมกีฬาแบดมินตันจะส่งนักกีฬาของไทยไปแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนไปโอลิมปิกในช่วงโค้งสุดท้ายอีก2สัปดาห์ติดต่อกันคือรายการ China Masters 2016ที่เมืองเจียงซูประเทศจีนยกเว้นเมย์จะพักไม่ไปทำการแข่งขันแต่จะไปแข่งขันในสัปดาห์ถัดไป
โดยเป็นการไปป้องกันแชมป์หญิงเดี่ยวแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียประเภทบุคคลแบดมินตันเอเชียแชมเปี้ยนชิพส์2016ที่เมืองหูฮั่นประเทศจีนเช่นเดียวกันเป็นรัชนกอินทนนท์อายุ21ปีเกิด5กุมภาพันธ์2538ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบุตรคุณพ่อวินัสชัยอินทนนท์และคุณแม่คำผันสุวรรณศาลามีน้องชาย1คนคือรัชพลอินทนนท์เมื่ออายุ3เดือนรัชนกได้ย้ายเข้ากรุงเทพมหานครติดตามบิดาและมารดาซึ่งมาทำงานที่โรงงานทำขนมบ้านทองหยอดได้ใช้ชีวิตอยู่ที่โรงงานบ้านทองหยอดนับแต่นั้นโดยมีกมลาทองกรเจ้าของโรงงานบ้านทองหยอดเป็นมารดาบุญธรรมอีกด้วยเริ่มเล่นกีฬาแบดมินตันเมื่ออายุได้6ปีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนกสิณธรอะคาเดมี่มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ฝึกสอนปราโมทธีรวิวัฒน์ภัทรพลเงินศรีสุขและโค้ชเสี่ยจื่อหัวอดีตโค้ชทีมชาติจีนช่วงถามตอบครอบสังคมถามดิฉันมีอายุ62เพิ่งโยกย้ายกลับบ้านหลังพำนักกับครอบครัวนาน10ปีที่อังกฤษมาวันนี้ดิฉันอยากให้ลูกหลานได้ฝึกการขี่ม้าไม่ทราบว่าบ้านเรามีที่ฝึกสอนไหมจะติดต่ออย่างไรกรุณาให้คำแนะนำด้วยสุรางคนางแมตเตอร์ตอบลัดดาขอแนะนำมาโคโปโลฮอร์สไรดิ้งสถานที่ขี่ม้าสำหรับคนรักม้าที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพแค่ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่26ใกล้กับมหาวิทยาลัยเอบักบางนานี่เองกฤติยากิจบำรุงเจ้าของสถานที่ฝึกม้าที่มาโคโปโลฮอร์สไรดิ้งเล่าว่าที่นี่แวดล้อมไปด้วยทัศนียภาพที่กว้างใหญ่ถึง40ไร่ม้าในสถานที่ฝึกรวมกับฟาร์มม้าอีกแห่งในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแล้วมีจำนวน20ตัวส่วนใหญ่เป็นพันธุ์อเมริกาควอเตอร์เพนกิจกรรมหลักคือการสอนขี่ม้าการให้เช่าม้าทั้งในและนอกสถานที่การให้บริการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งและการเพาะพันธุ์ม้าด้วยสำหรับคอร์สเรียนขี่ม้าที่มาโคโปโลเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะมีพื้นฐานมาก่อนหรือไม่ก็ตามม้าทุกตัวมีลักษณะนิสัยเชื่องควบคุมง่ายโดยจะจัดม้าให้ตามความเหมาะสมของผู้ขี่สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยจะมีการสอนพื้นฐานการขี่ม้าเบื้องต้นเริ่มตั้งแต่การขี่ม้าอย่างถูกต้องการใส่อานการสวมโกลนและจัดท่านั่งม้าอย่างถูกต้องผู้ขี่ยังสามารถเพิ่มความใกล้ชิดกับม้าให้มากขึ้นโดยสามารถอาบน้ำให้ม้าและให้อาหารม้าได้ด้วยกรณีการเช่าม้าสำหรับงานอีเวนต์นอกสถานที่ก็ทำได้เช่นกันราคาไม่แพงรวมค่าขนส่ง 15,500 บาทต่อวันจุดเด่นคือคอร์สฝึกขี่ม้าแบบ private เรียนตัวต่อตัวผู้ฝึกสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดเด็กๆอายุ6ขวบขึ้นไปก็ขี่ม้าได้และสนุกด้วยใครชอบขี่ม้าหรืออยากทดลองขี่แวะไปได้ค่าสมัครแค่500บาทขี่ม้าชั่วโมงละ300บาทหรือถ้าออกเทรลก็เพียงชั่วโมงละ800บาทมาโคโปโลเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่8นาฬิกาถึง18นาฬิกาการขี่ม้าต้องนัดล่วงหน้า2วันสนใจสอบถามรายละเอียดโทร085349-1500 www.facebook.com/marcopolohorse ลัดดาช่วงคนดังสัปดาห์นี้พลเอกปรีชาจันทร์โอชารับพระราชทานยศพลเรือเอกพลอากาศเอกมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศพลเรือเอกพลอากาศเอกและแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษรักษาพระองค์แก่พลเอกปรีชาจันโอชาแล้วเป็นพลเอกปรีชาจันโอชาชื่อเล่นว่าติ๊กผู้มีอายุ61ปีเกิด8กรกฎาคม2499บุตรพันเอกประภัทรกับนางเข็มเพชรจันโอชาเป็นน้องชายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีภรรยาชื่อผ่องพันธ์จันโอชาสกุลเดิมกันตบุตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีบุตรชาย2คนชื่อปฐมพลกับปฏิพัฒน์พลเอกปรีชาจบการศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่15โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่26วิทยาศาสตร์บัณฑิตทบ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรศิษย์การบินทหารบกรุ่นที่20โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุด67บางตำแหน่งในอดีตมีเสนาธิการกองพลพัฒนาที่3เสนาธิการกองทัพภาคที่3รองแม่ทัพภาคที่3แม่ทัพน้อยที่3แม่ทัพภาคที่3คนที่36ผู้บัญชาการทหารบกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติปัจจุบันเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมและสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติเชิดทรงศรีรับรางวัลชาตการ111ปีศรีบุรพากุหลาบสายประดิษฐ์ประยอมซองทองประธานคณะกรรมการกองทุนศรีบุรพาประกาศว่าในวาระครบรอบ111ปีศรีบุรพากุหลาบสายประดิษฐ์เห็นสมควรประกาศให้เชิดทรงศรีผู้ล่วงลับแล้วได้รับรางวัลศรีบุรพาเกียรติยศประจำปี2559ได้แก่กุหลาบสายประดิษฐ์บุคคลผู้ที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกและเชิดทรงศรีผู้มีดำริจะรวบรวมผู้กำกับที่มีชื่อเสียงและมีอุดมการณ์เดียวกันร่วมสร้างภาพยนตร์ชีวประวัติศรีบุรพากุหลาบสายประดิษฐ์แต่เนื่องจากทุนทรัพย์ไม่เพียงพอโครงการนี้จึงไม่สำเร็จผลแต่เจตจำนงของเขายังเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่รักศรีบุรพาทุกคนเป็นเชิดทรงศรีชาวปากใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดเมื่อ20กันยายนปี2474เป็นคนสนใจในเรื่องศิลปะมาแต่เยาว์วัยงานแกะสลักชิ้นแรกคือแกะสลักตัวหนังตะลุงขายเมื่อจบการศึกษาได้เป็นครูที่โรงเรียนอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์กับที่องค์การรสพ.รับผิดชอบที่เป็นบรรณาธิการนิตยสารยานยนต์นิตยสารชีวิตใหม่รายสัปดาห์และวารสารทัศนาจรตำแหน่งสุดท้ายคือรักษาการหัวหน้าส่วนทัศนาจรจากนั้นได้ลาออกมาเป็นบรรณาธิการนิตยสารภาพยนตร์และโทรทัศน์ใช้นามปากกาธมทาตรีเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หลักเมืองรายวันยุคใหม่ก่อนลาออกมาเป็นผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์เต็มตัวเป็นนักเขียนเรื่องสั้นสารคดีบทความบทละครวิทยุบทละครโทรทัศน์เขาเคยสร้างภาพยนตร์เรื่องโนราจากบทประพันธ์ของตนเองกับเรื่องพ่อปลาไหลทำรายได้สูงสุดในประเทศไทยแล้วไปศึกษาวิชาการภาพยนตร์ที่ UCLA แล้วสร้างภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าได้รับรางวัลกรังปีการทำบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในงานประกวดที่เมืองน้องประเทศฝรั่งเศสหลังสุดได้เข้าสร้างภาพยนตร์เรื่องข้างหลังภาพแสดงนำโดยคาร่าพลสิทธิ์กับธีรเดชวงศ์พัวพันธ์โดยพยายามคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของศรีบุรพาไว้ให้มากที่สุดเชิดทรงศรีเสียชีวิตเมื่อ20พฤษภาคม2544สิริรวมอายุได้70ปี